ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็ครับมารีวิวอ้อยนะครับพันอ้อยที่ผมสั่งซื้อจากใน Lazada นะครับใน Lazada นะครับเป็นชื่ออ้อย Agoki Ribbon นะครับนะหรือบางทีเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าด่างมาเลย์นะครับท่อนหนึ่งนี่ที่ซื้อไปเขาบอกว่ามี4ข้อตานะครับข้อตาละ87บาทนะครับนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับจะลองมาปลูกดูนะครับนะการเกษตรบางทีก็ต้องมีการลงทุนนะครับผิดถูกว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับทำด้วยใจรักในการเกษตรเราไม่มีเราก็ต้องซื้อนะครับเดี๋ยวมาดูกันเป็นยังไงอ้อยอากโกกินะครับชื่อก็น่าฟังออกแนวญี่ปุ่นเลยตอนนี้ผมก็สั่งมาหลายพันอยู่นะครับตัวนี้ให้ดูก่อนอากโกกิเป็นไงหรือว่าด่างมาเลย์นะครับโอ้แพ็คมาอย่างดีเลยครับนะครับตัวนี้ก็สั่งใน Lazada นะครับลองสั่งดูนะครับลองสั่งพืชผลทางการเกษตรนะครับโอ้โหอ่ะผมสั่งไป2ข้อตานะครับโอ้ดีมากเลยนะครับทางสวนแถมมาให้อีก1ข้อตาไว้1ท่อนนะครับเพราะว่าใน1ท่อนมี4ข้อตานะครับ1 2 3 4 5 4นะครับทางสวนแถมมาให้อีก1นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับเราเหมือนกันนะครับกับการทดลองปลูกนะครับก็ขอบคุณทางสวนเป็นอย่างมากนะครับที่แถมมาให้1ชิ้นเดี๋ยวแกะดูก่อนโอเคตาสวยงามเลยนะครับตาสวยงาม2โอเค3นะครับตาที่4นะแกะดูก่อนบางคนเขาก็แกะนะครับบางคนก็ไม่แกะนะครับนะครับตรงเปลือกมันเนี่ยก็ต่างคนต่างความคิดต่างประสบการณ์นะครับโอเคผมแกะดูข้อตาแล้วสวยงามนะครับท่อนหนึ่ง87บาทนะครับนะก็แต่ก็ยังว่านะครับทำการเกษตรก็ต้องลงทุนนะครับ87บาทเงินเล็กน้อยนะครับกับการเรียนรู้ทางการเกษตรนะครับโอ้ข้อตาสวยมากตางามมากนะครับนี่ดังเขาเรียกด่างมาเลย์นะครับด่างมาเลย์หรือชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นอะไรอากโกกิริบบอนฮาวายอย่างเงี้ยนะครับนะครับเดี๋ยวจะไปทดลองปลูกกันนะครับเอาไปชำก่อนดิต้องชำก่อนนะครับ